าเบิ่งแล้วนี่พละกำลังนี่เขาดีกว่าไทยเท่าที่เห็นแล้วก็เรื่องเทคนิคหรือว่าเรื่องพื้นฐานก็ตอนนี้เขาเบิ่งแล้วเขาดีกว่าหลายแล้วทะลุขึ้นมาวัฒนาจังหวะนี้ให้มาทีสุสนะให้เก้ากลางโอ้ยให้บานพลาดไปทานินเอาละจังหวะนี้ทานินต่อมาทีสุสนะบ่ให้ออกแต่จับบานยาวไปโอ้จังหวะนี้ไทยตัดกลับขึ้นมาศรีสวัสดิ์ไทยพยายามจะล้มเอาบานใหม่ตลอดโอ้โหอันตรายที่ว่าเห็นไปจุ้ยสันดาลานั่นกลับคืนลงมาลินแต่ว่าลงมาลินแลนลงมาโบเท่าไรก็เจ็บเมื่อวันแล้วเขาต้องลินอยู่ที่สนาม9คนตอนนี้เหลือ9ตอนบางคนหน่อยกว่าพิศนาเอาละบานได้แล้วโอกาสเยอะที่ศรีสวัสดิ์ต้องใจเย็นๆเอาศรีสวัสดิ์ลองเอาไว้จังหวะนึงไปได้บอลแคมป์เซนอ้าวออกจังหวะนี้สีสวัสดิ์นั่นจังหวะดึงบ้านหลายแต่ว่าเบิ้งลีลาการลินเนาะตามทัศนะของข้าพเจ้านี่เห็นสีสวัสดิ์นี่ลีลาการลินก็คือเทียบใส่กับตีนไส้ของไรอันกิกเลยบ้านไทยนั้นพยายามไล่บีบกิษณะลอกอ้าวมือล้มไทยตัดบ้านกลับขึ้นมาได้อาราสามต่อสามไล่สั้นๆมาปิดมุมเอาไว้ยิงโอ้ยจังหวะที่ว่าหมายเลข34นี่ยิงสิทธิโชคนี่ยิงจังหวะวัฒนากล้าปล่อยบานเลยเห็นหลายๆครั้งที่ว่าวัฒนามีความมั่นใจตอนนี้วัฒนาโดมันเหลือบ่ถึง1นาทีนอกของเทิงเวลานี้เราเฮาเสียเปรียบประตูแล้วก็เสียเปรียบผู้ลินมีลินอยู่ในคาบานักเตะกับแมน8พวง3ถูก9จ้าแต่ให้กระชอบบัวได้แต่ก็ต้องยอมมาว่าเฮากับบัวธรรมดาเราต้องเฉยๆนักเตะของเฮาหลายศรีสวัสดิ์ตัดเข้าไปในเลยลดบัวหลายเรื่องหลายบีบเข้าไปโอ้กรรมการในต่อ9นาทีบ่เป็นหยังนะวันนี้ไทยพยายามจะสวนกลับไปอนุกรแก้วลาใส่ผมไว้เข้าไปปังถือว่าเป็นการต่อเวลาที่หลายกว่าทุกๆนัดเลยการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนี่โค้ชฮันยองอิวก็ต้องระวังด้วยกันว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็น1แล้วเปลี่ยนเป็น1ยังเหลืออีก2ต้องระวังเรื่องการเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนออกไปมันหมดนี่อันตรายแต่ก็ต้องเบิ่งให้ท้ายนะเบิ่งให้ท้ายจังหวะนี้ท้ายนั้นก็ยังคงดึงเอาไว้เนาะดึงเอาไว้แล้วก็อาศัยความแน่นอนในการต่อบานเท่านั้นเองตัดเข้ามากลางทานินยังไหลทะลุมาจังหวะนี้วัฒนาออกมาถึงเดี๋ยวเบื้องข้างหน้านี่ก็เหลือเห็นแต่อามิไซอยู่ตอนนี้ห่ออยู่วัฒนาก็ต้องใจเย็นคองทางเอาไว้ก่อนวัฒนาโด่งมาเลยอามิไซน้อยคงขึ้นบ่ได้บานมาอยู่ที่ทานินพักบานไว้อามิไซน้อยคงตัดสินใจไปเองแล้วตอนนี้ไปเองเลยออกทางด้านขวาใส่กองไว้เตะอัดเข้ามาบานพลาดเข้ามาอยู่ในเขตหน้าประตูใส่สงครามเอาออกไปไม่บานจังบ้าเดียวล้ำหน้าโอ้ต้องระวังนะเพราะว่าผู้ใช้กรรมการก็มีสายเลยต้องระวังหลายอันตรายไทยนั้นก็ยังอาศัยความได้เปรียบก็คือผู้ลิ้นก็โตใหญ่แล้วก็ได้เปรียบทางประตูแล้วก็อยู่ที่สนามตอนนี้ผู้เล่นของเราเขาก็ยังเหลือเพียงแต่9คนยังไม่มีการเปลี่ยนตัวลงไปใส่สงครามโดมนะประตูศรีสวัสดิ์ส่งต่อแต่บวกเข่าทางตอนนี้อามิไซต้องไล่บีบไทยต้องลิดไทยโดมออกมาบานมันอยู่ที่ทานินกลับคืนหลังกิษณะล็อกจังหวะนึงกิษณะบ่มีผลส่งอัลพาดแล้วตอนนี้ไทยดึงกลับคืนมาลินให้เข้ากลางผมยังกิษณะจังหวะนี้ต้องสวยกันสกัดออกไปใส่สงครามจังหวะที่ว่ากิษดานั้นลินบันย่างเกินไปกิษดาเพราะว่าลินบันย่างนั้นก็โอกาสที่จะเสียบันนั้นหลาย
วานิไทยตัดเข้าไปบานโยยูธานินธานินไปเองธานินพยายามจะหลบไปผู้ลีกหน่อยกว่าตั้ง2คนนะอามิไซนวงตัดบานได้ไปที่อามิไซเอาละอามิไซเดียวแล้วตอนนี้1 1เลยอนุไซนวงนำปาดส่งบานไปได้ดีแต่ว่าจังหวะมันก็ว่าแหละมัน1แล้วมันก็ไปย่างแล้วกองหลังให้กระตุใหญ่ได้บังไว้ดีว่าซอกหาทางไปนี่บ่ได้เลยสังเกตเห็นเบอร์เสื้อของอามิไซนั่นก็คือใส่เบอร์5เพราะว่าอามิไซนี่เล่นได้ทั้งหน้าทั้งหลังก็เล่นได้ทั้งหลังก็เล่นได้แบบเดียวกับสอนวิไลเนาะทั้งหน้าก็ได้ทั้งหลังก็ได้จังหวะนี้ไทยนั่นขึ้นมาตามหน้ากันนะเบิ้งแล้วมื้อนี้ไทยนี่เป็นเสือลำบากเล่นบ้างบ่งามก็ต่อไปต่อมาเกมบุกแบบบ่ขึ้นใจครับเข้ามาสู้สนะก็ต้องแก้ไขบานออกไปก่อนขนาดบ้าเขาเหลือผู้เล่นอยู่ในสนาม9คนตอนนี้ต่อไปอีก9นาทีนาทีจริง45นาทีเวลานำบุรีพอมีการยุดเกมการแข่งขันไปก่อนหน้านี้แล้วต้องระวังให้ดีสำหรับจังหวะบานของไทยนี่มันจังหวะกินเลยแล้วไปทั้งหลังขึ้นบอถึงอนุไซน้อยบงยึดบานไว้จังหวะหนึ่งเตะขึ้นมาทั้งด้านหน้าเลยผู้ยิ่งใหญ่กลางสนามประมิตรบุรีของไทยที่ยืนตรงบานอยู่แล้วไหลทะลุขึ้นมาต้องระวังเราต้องพยายามบังเอาบานบอคอมโตแล้วก็ยิงไก่วัฒนาต้องสมเชยนะสำหรับวงสาวประตูคนนี้ไว้ใจได้ไว้ใจได้บังคืนอีกหนึ่งจังหวะจังหวะไทยนั้นลักยิงไก่จังหวะที่บ่ผ่านมือผู้สาวประตูวัฒนาและส่งบุญประเสริฐลงไปลินแทนโจยสันดาลานะบุญประเสริฐนี่เป็นนัทมิเลยที่ได้ลงบุญประเสริฐบุญเติมไทยได้ไปออกมาก็มีอามิไซห้อยไว้คนเดียวอยู่อามิไซออกบานทางซ้ายบานโยธีศรีสวัสดิ์กลับเข้าไปในอนุไซนวงยังเบิ้งจังหวะอยู่ต้องรอทางมุมอนุไซนวงไปเองเอาละบุญประเสริฐลงสนามมาใหม่ๆยังบ่ทันในเถอะโอกาสเป็นของไทยแล้วตอนนี้ไหลมาวัฒนาพิษณาพยายามไล่เขาบีบไล่ให้บานออกจากเขตอันตรายบริไทยก็พยายามโอ้โหจังหวะนี้บอลล่ำหน้ากรรมการโอ้อันตรายผู้ช่วยเบื้องขวานี่โอ้อันตรายบานจังหวะนี้ล่ำหน้าทั้งครึ่งหนึ่งโอ้อันตรายหลายคือวัฒนานั้นออกมาทันด้วยนั้นไว้ใจได้สำหรับวัฒนาอ้าวล่ะเราได้บานใหม่แล้วตอนนี้ต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นอย่าเฝ้าลินไว้อย่าเฝ้าลินไว้ใส่สงครามตอนนี้จะหับหน้าทีผ่านมีโอกาสแล้วต้องพยายามเน้นให้แน่นอนใส่สงครามผ่านไปเสาสองอามิไซขึ้นโอ้บานนั้นอยู่ระยะไกลสามตัวของไทยนะครับก็ไว้ใจต้องเอาบานออกมาก่อนดึงเวลาไปในตัววันนี้ก็ต้องสมเสียยู16ของร้านลินได้งามแล้วงามเกินคาดเกินคาดหลายคนคิดแต่ก็คือหู้เนาะสภาพมันกดดัน10คนหมดแล้วยังถึงนำหลังอีกแต่บันนึงประตูมีปัญหาวานในลุกขึ้นมาวัฒนาอีกแล้วทางบานก่อนให้ไปครับอนุกรแก้วแล้วโอ้โหต้องเติมเชยแล้ววันนี้ให้เข้ามาในที่อามิไซเอาบานได้แล้วจังหวะนี้ดึงเอาไว้ก่อนอามิไซไหลมาทีธานิน
มีสุสนาขึ้นมาแล้วทานินไปเองทานินพยายามจะไปนะเพราะมีสุสนาหนุนขึ้นมาแล้วโอกาสนั้นไทยจะโต้กลับไปแต่กระทรวงบาลพลาดกิษณาสุสนาสุสนาเอารอดบังคับกรรมการให้ทันไทยได้บานใหม่ตอนนี้ไทยก็ดึงไปเรื่อยๆเนาะดึงไปเรื่อยๆตามสูตรจริงครับว่าไทยมีผลินเนี่ยกว่าน่าจะเปิดเกมเขาใส่แล้วดึงไปเรื่อยดึงออกข้างแล้วก็ท่าล้มเอาบานใหม่ลองทัดลองถ่าเบิ้งเช็คว่าถ้าว่าเกินแดนเข้ามาแล้วมันเกียมจะเอาบานใหม่ทันทีเลยก็ยังคงดึงไปเรื่อยเนาะดึงไปเรื่อยโดงมาหน้าประตูส่งต่อมาก็มีสุสนาเข้ามาบังเอาวัฒนะออกมาถึงบานเอาแล้วตอนนี้สุสนาเจ็บอีกใช่คุลินแบ็กไซด์ที่สำคัญโอ้คือว่าจังหวะที่ว่าเข้าเพปะทะสุสนาเจ็บก็สำหรับวัฒนานั้นก็ยังไว้ใจได้สำหรับการที่ว่าจังหวะลูกที่เสียนั้นก็บ่อถอยเนาะของเสียเนี่ยบ่อถอยทงละทงซาลาแล้วก็ทงซาสิงคโปร์อยู่ทั้งครับก็ต้องอดทนน้ำกันนะตอนนี้อดทนมันก็เกมสภาพแบบนี้หากเบิ่งสภาพโดยรวมแล้วยูสิโฟฮอลล่าดีหลายดีดีดีเกินบรรยายเลยจังหวะจังหวะเบิ่งภาพสะอาดจังหวะที่โอ้วัฒนานั่นก็พยานลีกวัฒนาแต่เจ็บเองลีกเข้าไปปะทะกับวัฒนาสุสนาโอ้ก็ต้องพยายามคองเกมเพราะว่าในเครื่องเวลาบิดเนี่ยก็อยู่ในช่วงทดเวลาก็ต้องได้ไปกลับมาเริ่มเกมกันใหม่ในครึ่งเวลาที่2ต้องพยายามคงเกมไว้ที่ว่าฮู้เกมของลาวเฮาถึงว่าถึกจะถึกขึ้นนํา1ประตูแต่ว่าการคองบานก็ยังบ่ได้เสียเปรียบก็ต้องดึงเวลาไว้ให้หมด45นาทีเทมบิดนี่ก็ต้องมาวางเกมกันใหม่ในครึ่งเวลาที่2ซีซั่นของกองเชียร์วันนี้อยู่สนามกีฬาลักษ16แต่ว่าย้อนขึ้นไปในมหากรรมกีฬาซีเกมที่ว่าเราเป็นเจ้าภาพมันโอ้โหมื้อนี้ฟุดสนั่นเลยแล้วตอนนี้กรรมการกลางให้สัญญาณมงวิญญาณหมดเวลาของการแข่งขันครึ่งเวลาที่1ฮอบซิงสนานเลิศบานเตซิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุบ่เกิน16ปีซึ่งไทยก็นำเราไปอยู่1ประตูต่อ0นะแล้วตอนนี้พวกเราพักกันก่อนและหลังจากนั้นจริงกลับมาติดตามชมการถ่ายทอดสดกันตอนในครึ่งเวลาที่2การแข่งขันบานเต